มเข้าไปเข้ามาเดี๋ยวก็หายส้นเท้าข้อมือแขนโอ้สบายแม้ตรงไหนข้อมือขยับไปสิแค่นี้สังเกตจะงอไม่เข้าแล้วทำเลยทำไปเรื่อยครับทำช่วยกันผมทำนี่มันทำเองอย่าไปมองมันเอาความรู้สึกใช้มองมันก็ไม่เห็นความเจ็บปวดเห็นแต่มือน่ะนี่ตอนนี้ผมล็อกแล้วสังเกตสังเกตปั๊บสังเกตหายใจด้วยรู้ส้นเท้ามันจะเบาด้วยความประหลาดกันแป๊บแค่นี้ก็บอกยอมแพ้แล้วทำเล่นๆนึกว่าขี่ม้าแล้วจะไปเคร่งตัวแค่นี้ยังไงมันก็ไม่ขาดจากกันอยู่แล้วผมจะเป็นพลังหมดนะให้ทราบไว้แม้ว่าผมจะกดชนให้ของร่างกายเป็นพลังงานหมดนะครับจะน่าจำมากสบายทั้งมือเลยจะสบายทั้งมือเลยถามว่าจริงไหมเดี๋ยวเขารู้ว่าหมูรู้จ่าเอฟสังเกตสังเกตตัวเองหายใจวะเอฟไปนะครับเอฟจริงไม่จริงอย่างหัวเราะไม่ใช่ของเล่น ขยับเองอย่างนี้ครับขยับเองเลยจะรู้ว่าจริงไหมอย่างหัวเราะไม่ใช่บทบาทหัวเราะไม่ใช่ตลกหน้าจอเดินเดินลุกเดินที่เราเดินถือได้ถือไปด้วยต่างจากเดินมาไหมเดี๋ยวส้นเท้าเดินยืนขยงขยงมากเอาความรู้สึกไปเลยมองมองก็ไม่เห็นดูนี่เอาความรู้สึกก่อนทำหลังทำคิดง่ายๆอย่าคิดยากเพราะว่านี่ไม่ใช่การแพทย์แต่มันต้องโหขั้นตอนเยอะแยะไปไม่ต้องเลยต้องการไหนบอกนี่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นจะไปเอาหลักการคิดของการแพทย์ของการหมอเข้ามาใช้ไม่ได้ครับเพราะเราต้องการให้มันสบายตัวเดี๋ยวนี้ที่ตัวปัญหามันหมดไหมพอใจไหมก็ไปรอข้ามมันกลางคืนคิดว่าทำให้ฉีดคิดว่าไปกินไก่หรือเปล่าถึงปวดข้อมือเป็ดไม่รู้หรอกเดี๋ยวไปชนไม่จบนั่นก็ไม่ต้องกินเป็นเองอย่างนั้นก็ไม่ต้องกินอะไรเสียมนุษย์ให้กินแม่แล้วแม่กินปีก็นั่นสิงั้นก็ไม่ต้องกินอะไรสักนั้นพอเกาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นคนจะพูดกันแบบนี้ไปกินสัตว์ปีกได้เป็นเกาเพราะว่าเขากันแล้วกัน
ขาไม่ใช่เราเอามาเยอะๆดูหน่อยกินให้ดูเพราะว่าเอามาเยอะๆดูหมอจะกินให้ดูของดีไม่จำเป็นต้องปฏิเสธจะกินไม่กินนะครับไม่ใช่ห้ามกินนู่นห้ามกินนี่โอ้พอไม่ได้ผมไม่ยอมรับก็รอลุงออกไปมาวันนี้คิดว่าพรุ่งนี้ไปหาหมอดีกว่าแล้วมั้งสงสัยไปรัสเซียลืมแล้วมั้งอ้าวพอเปิดดูคลิปเอ้ยเปิดดูเฟซอ้าวอยู่บ้านแล้วมาแล้วนี่ดีนะยังไม่เข้าที่เลยจัดที่ใช่ปะยังทันสมัยอยู่นะไปดูเฟซไม่ตกยุคไม่ตกยุคอ้าวเป็นเพื่อนในนั้นก็ต้องมีดูข้างนี้ข้างรัสเซียรัสเซียที่นั่งอยู่บนรถไฟยังรับนั่งอยู่ในบ้านนั่งสบายสบายเลยสบายหัวข้างนี้15 กิโลเอ้ยชั่วโมงมั้งแต่ไปนั่งเครื่องน่ะกี่ชั่วโมงไฟนั่นน่ะ16 ชั่วโมง16 ชั่วโมงไปต่างต่างประเทศตรงนี้อ้าวรถไฟต่างประเทศไม่ใช่ก็นั่งเครื่องเหรอรถไฟแล้วไม่ได้พูดถึงเครื่องเลยรถไฟเครื่องต่างหากนี่มันรถไฟนี่มันเท้านั่งนั้นตั้ง16-17 ชั่วโมงต้องไป16 กับ 16 ชั่วโมงเวลาจะนั่งรถเก๋งนี่ก็ต้องมาขูดน้ำแข็งออกโหนเราอยู่ไม่ได้แข็งแน่เลยขี้หนาวลุงออกใส่โค้ดโอ้โหอยู่ได้เนาะหลายวันแต่อาทิตย์จะอาบน้ำ3 ครั้ง 3 ครั้ง16 วันเนี่ยอาบ3 ครั้งโอ้มันซักแห้งหมดน้ำที่อาบนี่แข็งหมดไม่น้ำอุ่นเอาในห้องก็ปรับโอ้ยน้ำเย็นใครไปอาบได้ออกไปข้างนอกทีนึงต้องเอาไอ้นั่นขูดรถกระจกของธรรมดาปกติในชีวิตประจำวันของเขาของเราไม่ใช่เสื้อผ้านี่ไม่ต้องมีกันเลยบางๆมีแต่โค้ทครับเป็นเพื่อนลุงออกไปเที่ยวบ้านเพื่อนหรือได้ไปรักษาอะไรไกลรักษาอยู่3 คน3-4 คนโอ้ยโอ้ยถูกเลยนะบ้านใหญ่ซอยตันแม่เนี่ยซอยตันนะทะลุนู้นค่ะละเอียดอ๋ออย่างงั้นมาทางนี้ไม่ติดมันถ้าไปทางนู้นจะติดกว่ามั้งเสียละแล้วอยู่อีกกี่วันนอนอยู่อีกกี่วันเห็นหนูน้อยบอกว่าอามาเนี่ยตีแรกเดี๋ยวก็ไปไหนอีกอ่ะอ๋อไม่แน่ใจพระนิหารเขาไปแล้ววันแรกเห็นบอกสิ้นปีอ้าวเราก็ไปเจอวันนู้นแล้ววันที่6บรรยายมานอนมานั่งไม่นอนก็นั่งไม่หลับวันที่6ตรงกับวันอะไรวันอาทิตย์
หนูน่าหอดเกลือมาอยู่นี่กอดติดไปหมดอันนี้เขาเรียกว่าพังผืดพังผืดนั่นแหละอ๋อเนี่ยนะที่เขาบอกพังผืดเจอมือน้องละลายหมดหิ้วของหนักไม่จริงนะโอ้ยนี่ก็ทำอะไรไม่ได้สิมนุษย์หมอบอกว่าพฤติกรรมซ้ำๆอย่าทำแล้วมันจะหายได้ไงไม่ทำได้ในชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาไม่ต้องไปทำน้ำข้าวให้ใช่ไหมล่ะให้พ่อให้ลูกใช่ไม่ทำได้ยังไงเพราะการแพทย์ปัจจุบันอย่าไปสนใจที่เคยปัจจุบันไม่ให้ทำมาจะไม่ให้ทำเงี้ยแล้วอยู่ไปทำไมทั้งนั้นทำหมดที่ขวางหน้ารู้จักน้องอ๋อทำให้มันหมดขวางหน้าทำได้ทำใช่ไหมครับไม่เคยห้ามอาทิตย์ก่อนไปทางก้าวให้ยาลองช้ำให้ยามากินได้ไงกินไปแล้วท้องอืดแล้วไม่กินเลยกินแค่สองวันรู้สึกมันเหมือนกระเพาะเลยค่ะไม่กัดกระเพาะให้คนที่เขาให้กินก่อนเราท้องลองช้ำให้กินยามันจะหายแล้วใช่รู้ว่าเข้าใจกายภาพตื่นมาทำเองตื่นมาเป็นรีมินข้างเองไม่ต้องให้ใครมาบอกมาสอนพวกนี้มันธรรมชาติทำไมล่ะก็กาแฟกลับบ้านก็จบแล้วเนี่ยเอากาแฟกลับบ้านก็จบแล้วเอาชาทิ้งไว้ที่นี่ไงเอากาแฟกลับบ้านมุกเนื้อสบายเจอผมแป๊บเดียวเองงั้นต้องเข้าใจกันก่อนให้ดีเท่านั้นมันจะไม่กลับมาอีกเอาความเข้าใจกลับบ้านด้วยพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนต้องรู้จักต้นขั้วของมันมาฟังบรรยายฮะจะได้รู้เป็นความเข้าใจเป็นความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เพลินๆวันที่6จะมานั่นมานั่งฟังเป็นเรื่องเป็นราวให้มันได้สาระให้ได้ความรู้ก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปของดีอันเที่ยงเริ่มแต่เที่ยง6 โมงเย็นเสร็จประมาณ2-3 ทุ่มคนนั้นกลับบ้านแล้วก็กลับมาแล้วก็นอนหัวชนนั้นเหี่ยวเนี่ยทำไมเอาเท้าไปฝั่งโน้นหัวมานี้ไม่ได้2 แถวกี่คนนี่นักเรียนจะกี่คนถ้าจะอยู่นะส่วนมากจะกลับบ้านกันตื่นเช้ามาจันถ้าอยู่ไกลๆก็นอนนี่เลยอาหารการกินก็มีอาหารสะบัดเองเอาไว้อ่ะเจ็บปวดแขนกระแทกใครจะตัวปวดแขนไงก็ใช่ก็แขนทำอะไรไงปล่อยตกปล่อยตกเออแค่นี้ส่วนแค่นี้เองทำไม่เจอทำเองที่บ้านทำเองข้างนู้นนี่ทำเองข้างนู้นนี่เออปล่อยตกนั่นแหละถ้ามันกระแทกแปลกแค่นี้ก็ไม่มีแล้วลองช่วยทำให้แช่น้ำอุ่นก็แช่ก็ไม่เห็นค่ะเป็นมาตั้งหลายปีนะลองช้ำเนี่ยหายได้ไงก็หายไปเองที่เจ็บมากๆนี่กระทืบเอาข้อเท้ากระทืบไปสั่นโป่งสั่นอะไรเงี้ยสั่นเหล็กThank you.
ทีละหายไปไหว้พระก็อธิษฐานให้หายเจ็บหายเจ็บหายปวดสุขภาพอันนี้เสร็จแล้วหมดไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จใช่ไหมพอแล้วพอใจแล้วพอใจเนาะนั่นเราใช้ได้จะได้ไม่มืดอุ้ยขอโทษเกือบจะพังแล้วเกือบจะทำพังซะแล้วแปดพันเก้าพันนี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปประเมินผลก่อนน้ำฝนข้อมือแขนรอยช้ำอย่าหายจากอาการที่เคยเป็นเห็นไหมดีแล้วหายกี่เปอร์เซ็นต์ด่วนแล้วเหรอครับโทรศัพท์จำได้ไหมนี่062 695 9932เห็นไหมเป็นมากี่เดือนกี่ปีเป็นเนี่ยเป็นแขนกี่เดือนกี่ปีพูดคนกี่ปีประมาณ 2-3 เดือนโอเคจบเป็นแซ่บแปลกแล้วก็ทำลายเห็นไหมทำอะไรเห็นไหม